Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание. Кем бы они ни были, кто бы их ни направлял.ทีและสื่อรัสเซียอื่นๆเปิดเผยคลิปแรกของการสอบปากคำหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก่อเหตุกราดยิงในงานแสดงคอนเสิร์ตโครคัสซิตี้ฮอลล์ที่ชานกรุงมอสโกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย133รายโดยคลิปเผยให้เห็นชายไว้เครานอนราบอยู่บนพื้นและตอบคำถามด้วยภาษารัสเซียที่ไม่คล่องปากบอกว่าเขาได้เงินค่าจ้างในการก่อเหตุผู้ต้องสงสัยกล่าวว่าก่อนลงมือก่อเหตุได้เดินทางไปตุรกีและเมื่อถูกถามว่าไปทำอะไรที่งานคอนเสิร์ตในมอสโกเมื่อคืนวันศุกร์ผู้ต้องสงสัยตอบว่าเขากราดยิงผู้คนและสาเหตุที่ทำไปเพื่อแลกกับเงินค่าจ้างจำนวน 500,000 รูเบิลหรือราว 190,000 บาทและอ้างว่าเงินจำนวนครึ่งหนึ่งได้ถูกโอนเข้าบัตรเดบิตของเขาแล้วผู้ต้องสงสัยเผยด้วยว่าผู้ประสานงานซึ่งเขาไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวได้ติดต่อหาเขาผ่านแอป Telegram เมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วและเป็นผู้จัดหาอาวุธให้มือปืนทุกคนโดยก่อนได้รับการติดต่อเขามักเข้าไปเปิดฟังบทเทศจากนักเทศคนหนึ่งใน Telegram มาระยะเวลาหนึ่งอาทีเผยว่าผู้ต้องสงสัยอีกคนได้ให้ปากคำผ่านล่ามโดยบอกผู้ประสานงานซึ่งเขารู้จักในเทเลแกรมเมื่อประมาณ 10-12 วันที่แล้วเป็นผู้ซื้อรถให้เพื่อใช้ในการก่อเหตุเจ้าหน้าที่ความมั่นคงหรือ FSB ของรัสเซียเผยว่าสามารถจับกุม11ผู้ต้องสงสัยรวมทั้ง4มือปืนผู้ก่อเหตุได้ที่แคว้นไบรอันใกล้กับพรมแดนยูเครนขณะที่สำนักข่าวรีอาโนวัสติรายงานข้อมูลจากการสืบสวนผู้ก่อการร้ายเบื้องต้นว่าทุกคนพูดภาษารัสเซียได้แย่มากบางทีอาจแกล้งทำเป็นพูดไม่ได้และมีคนหนึ่งที่พูดภาษารัสเซียไม่ได้เลยต้องสื่อสารด้วยภาษาทาจิกิสถานผ่านล่ามแปลอีกต่อหนึ่งการกระทำของผู้ก่อการร้ายอ้างว่าเป็นการทำเพื่อเงินโดยมีบุคคลที่3อ้างถึงว่าเป็นผู้ช่วยนักเทศติดต่อกันผ่านช่องทางเทเลกราฟโดยไม่เปิดเผยชื่อหรือนามสกุลพูดจาสับสนในเรื่องจำนวนเงินโดยครั้งแรกบอกว่าได้รับเงินค่าจ้างครึ่งล้านรูเบิลจากนั้นก็เปลี่ยนใหม่บอกว่าได้รับค่าจ้างประมาณ1ล้านไม่ได้มีการเอ่ยชื่อนักเทศเพราะไม่รู้จักแต่มีผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งยอมรับว่าเคยฟังบทเทศจากนักเทศอาจจะหมายถึงว่าเป็นนักเทศจริงๆไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างมีการพูดถึงตุรกีเนื่องจากหนึ่งในผู้ก่อการร้ายเพิ่งกลับมาเมื่อประมาณ2สัปดาห์ครึ่งไม่แน่ใจว่าเขาเดินทางไปพบกับนักเทศหรือไม่พิกัดของสถานที่โจมตีของผู้ก่อการร้ายมีการกำหนดโดยผู้ช่วยนักเทศในขณะเดียวกันจะมีอีกกลุ่มจัดเตรียมอาวุธให้ผู้ก่อการร้ายอาศัยอยู่ด้วยกันในหอพักแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของมอสโกทั้งหมดไม่รู้จักกันมาก่อนและ2ใน4คนร้ายเพิ่งเคยเจอกันเมื่อ 10-12 วันก่อนหน้านี้เท่านั้นรถที่พวกเขาใช้ขับมาที่โครคัสและใช้หลบหนีถูกซื้อผ่านคนรู้จักโดยอ้างว่าจะนำมาขับเป็นแท็กซี่และในระหว่างการหลบหนีกลุ่มก่อการร้ายโยนอาวุธทิ้งแต่จำไม่ได้ว่าโยนช่วงไหนเพราะไม่ชินเส้นทางสรุปคือยังไม่สามารถปะติดปะต่อเรื่องราวที่ชัดเจนจากการสอบสวนถึงความเชื่อมโยงของกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้อย่างชัดเจนและยังไม่รู้ถึงเหตุจูงใจในการก่อเหตุอย่างไรก็ตามมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าในระหว่างการคุมตัวสอบสวนผู้ก่อการร้ายถูกซ้อมและเฉือนใบหูรวมถึงควักลูกตาออกมาทั้งนี้มีรายงานว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้แถลงสดผ่านโทรทัศน์เมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมที่ผ่านมาโดยปูตินได้ประณามการก่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนพร้อมให้คำมั่นว่าจะไล่ล่าหาตัวผู้อยู่เบื้องหลังทุกคนมาลงโทษให้ได้เพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับผู้เสียชีวิตมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ